ครับสำหรับต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับชุดนี้จะจัดส่งไปที่ตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสำหรับต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำที่ทางสวนจัดส่งนะครับบางชุดอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับเนื่องจากลักษณะของต้นที่มีกาบใบมากนะครับหรือว่าต้นที่มันเริ่มมีข้อแล้วกาบใบค่อนข้างใหญ่ทางสวนก็จะลอกกาบใบออกนะครับลักษณะที่เพื่อนๆเห็นว่าทำไมมันมีเป็นข้อทีคือทางสวนลอกกาบใบออกเนื่องจากว่าเวลาเราทำการลงปลูกจริงนะครับกาบใบต้นแม่เดิมมันจะแห้งลงนะครับแล้วก็รอการแตกหน่อหรือแตกตาขึ้นมาใหม่ตามข้อซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ชุดลักษณะแบบนี้ไปนะครับแนะนำให้ทำการลงปลูกให้ค่อนข้างแบบเฉียงนะครับเกือบจะวางนอนเพราะว่าแต่ละข้อเนี้ยมันจะแตกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้อีกจำนวนมากเลยนะครับ